จอมไพรใจเพชรบทประพันธ์ของสิงห์ขรตอนที่48นายตำรวจหญิงทั้งสองต้องเข้าไปปลอบประโลมจนหายสะอื้นส่วนพันตำรวจเอกเจนรบนั้นนั่งคอตกน้ำตาคลอเบ้าเนื่องจากดวงตาเห็นธรรมมหาวิบากแล้วนั่นเองแล้วก็ต้องสะดุ้งเมื่อรณภพพูดขึ้นว่าเรื่องของนกอิงหมดแล้วท่านผู้การผมขอพูดเรื่องผู้กำกับเจนครับเชิญเลยแล้วแต่คุณรณภพจะพิจารณาก็แล้วกันครับพลตำรวจตรีสุรศักดิ์บอกในที่สุดร้อยตำรวจตรีหญิงดาริการีบสอดขึ้นขออนุญาตค่ะท่านผู้บังคับการว่ายังไงครับหมวดนี่ฉันขอแจ้งความข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้ามาตรา393แก่ร้อยตำรวจเอกหญิงวิชุดาในตำรวจหญิงพวกเนี้ยที่ว่าดิฉันกับหมวดดารัตเป็นนางจอเรียกค่าถ่ายว่าซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งดิฉันกับหมวดดารัตยังไม่ถูกตั้งข้อหายังไม่ได้ผ่านกระบวนการยุติธรรมใดๆเหตุเกิดที่ห้องขังหญิงที่เราสองคนโดนผู้กำกับเจนลบสั่งขังค่ะสารวัตรเวรไปนำตัวมาครับท่านเดี๋ยวเท่านั้นร้อยตำรวจเอกหญิงวิชุดาก็ถูกนำตัวมายืนตรงหน้าร้อยตำรวจตรีหญิงดาริกาและร้อยตำรวจตรีหญิงดารัตเธอตัวสั่นงันงกเหงื่อการทะลักเข่าอ่อนทรุดลงไปกองกับพื้นทั้งเครื่องแบบเพราะดวงตาเห็นธรรมและก็เอ่ยเสียงสั่นเครือดิฉันขอโทษดาริกาชี้หน้าเหยงๆก่อนโพดเราเป็นนายมันนะแต่พอโพดมันก็เป็นนายเราเธอต้องรับผิดชอบดิฉันขอโทษยกโทษให้ดิฉันเถอะค่ะผู้กองหญิงละล่ำละลักเธอคงเป็นตำรวจหญิงปากเสียไปจำโรงพักแน่ๆเพราะอย่างนั้นนอนคุกเสียเดือนก็แล้วกันแต่ถ้ารอดคุกก็โดนวินัยพลตำรวจตรีสุรศักดิ์รีบโบกมือเอาเป็นว่าให้สารวัตรเวรรับตัวเป็นผู้ต้องหาในข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าดำเนินการเดี๋ยวนี้เลยครับท่านท่อดิฉันผิดไปแล้วได้ปลอดผู้กองหญิงถูกนำตัวออกไปจากห้องสอบสวนผู้กำกับเจนรบครับท่านพันตำรวจเอกเจนรบสะดุ้งเฮือกนางอรวรรณพาลูกสาวทั้งสองไปกราบแทบเท้ารณภพคุณรณภพได้ปลดปล่อยหมูปล่อยหมาเถอะนะคะถ้าคุณดำเนินคดีพี่เจนของข้าตัวตายในคุกแน่ได้ปลดไว้ชีวิตพวกเราสักครั้งคิดว่าทำบุญทำทานเถอะนะคะพี่รณอยากฆ่าพ่อหนูเลยอิงนลินีวิงวอนรณภพยังนิ่งคิดอยู่นางอรวรรณพาลูกสาวทั้งสองขยับไปตรงหน้าสองในตำรวจหญิงวิงวอนเสียงเครือผู้หมวดทั้งสองได้ปลดไว้ชีวิตพี่เจนด้วยนั่นเท่ากับไว้ชีวิตพวกเราทั้งหมดก่อนที่นายตำรวจหญิงทั้งสองจะพูดอะไรรณภพก็เอ่ยขึ้นผู้กำกับครับพันตำรวจเอกเจนรบสะดุ้งเฮือกผมเห็นแก่ครอบครัวคุณโดยเฉพาะน้องอิงที่น่าสงสารผมจะไม่แจ้งความเป็นพระคุณแก่ผมกับครอบครัวหามิได้เลยผมจะไม่ลืมพระคุณอันนี้เลยและผมขอโทษคุณร้อยครั้งพันครั้งผมจะจดจำเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนไปตลอดชีวิตเลยครับเจนรบไหว้ประหลกละล่ำละลักเสียงสั่นเครือไม่ได้เหลือร่องรอยผู้กำกับที่ไฟแขนระอุอยู่เลยแต่ผู้กำกับจะต้องเขียนตัวว่าผมสำนึกผิดที่โว้วามติดหน้าอกแล้วก็เดินรอบโรงพักร้อยรอบหาถามเถอะพี่แจนยังดีกว่าติดคุกออกจากตำรวจมันอดสุขอันนี้หมื่นเท่านะผู้เป็นพันยารีบบอกเสียงรัวครับผมจะปฏิบัติตามที่คุณสั่งพลตำรวจตรีสุรศักดิ์ซึ่งนิ่งฟังอยู่ตลอดเวลายิ้มออกมาได้พร้อมทั้งบอกบุญหัวคุณเท่าไหร่แล้วผู้กำกับไปจัดการได้ครับท่านพันตำรวจเอกเจนรบรีบออกไปจากห้องไม่ลืมที่จะไหว้รณภพด้วยอาการเกร็งเกรงเพราะเขาคือเจ้ามหาชีวิตตัวจริงเสียงจริงในยามนี้พันยาและลูกสาวทั้งสองของผู้กำกับน้ำตาคลอเบ้าอีกครั้งเข้ามากราบแทบเท้ารณภพเลยทีเดียวบอกเสียงสั่นเครือคุณรณภพกับผู้หมวดทั้งสองคือผู้ชุบชีวิตครอบครัวเราโดยแท้พวกเราจะไม่ลืมพระคุณไปตลอดชีวิตให้ทั้งชีวิตใหม่ให้ทรัพย์สินของมีค่ามหาศาลดิฉันขอเรียกพวกคนทั้งสามว่าเทพบุตรเทพธิดามาโปรดจริงๆพวกคนทั้งสวยทั้งหล่อจิตใจก็ดีงามด้วยขอให้พบแต่สิ่งดีๆตลอดไปนะคะชื่อและคุณความดีของพวกคนจะจารึกอยู่ในใจพวกเราตลอดไป
ขอบคุณหนุ่มน่านเอ่ยเบาๆแต่ยังยิ้มไม่ออกทว่าสองในตำรวจหญิงยิ้มออกมาได้เป็นยิ้มที่ขวยเขินแต่ใครๆในที่นั้นมองแล้วเป็นยิ้มที่สวยและน่ารักโดยเฉพาะดาริกานั้นยิ้มน่ารักน่าชังส่วนดารัตนั้นยิ้มโลกสว่างสวยพลตำรวจตรีสุรศักดิ์กระแอมขึ้นนิดนึงหมวดดาวหมวดดารัตครับมีอะไรคะท่านผู้บังคับการคุณสองคนช่วยพิจารณาทันผู้กองวิชุดาใหม่ได้ไหมครับเพราะผู้กำกับเจรบก็ได้อภัยโทษแล้วผมขอก็แล้วกันดาริการีบบอกก็ได้ค่ะก็แบบเดียวกันให้ผู้กองวิเขียนติดหน้าอกว่าปากเสียแล้วเดินรอบโรงพัก50รอบไม่มีผ่อนผันเด็ดขาดนะคะขอพบเจ้าตัวด้วยค่ะครับขอบคุณแทนผู้กองวิสารวัตรเวรจัดการได้ครับท่านสารวัตรเวรหุนหันออกไปเดี๋ยวเท่านั้นก็นำตัวร้อยตำรวจเอกหญิงวิชวดาเข้ามาเธอเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือกลายเป็นหน้าซีดปากคอสั่นมือไม้สั่นด้วยเดินมาหยุดตรงหน้าพลตำรวจตรีสุรศักดิ์คุณเจอข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าหมวดดาริกากับหมวดดารัตผมตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยด้วยคุณจะว่ายังไงผู้กองหญิงวัยกลางคนทรุดตัวลงไปนั่งคุกเข่ากับพื้นทันทีวิงวอนเสียงสั่นเครือได้ปล่อยเธอท่านขาดิฉันผิดไปแล้วพลตำรวจตรีสุรศักดิ์ชี้มือไปที่สองในตำรวจหญิงนนสองคนที่จะชี้เป็นชี้ตายไม่ใช่ผมร้อยตำรวจเอกหญิงวิชุดาหันไปทางร้อยตำรวจตรีหญิงดาริกาและร้อยตำรวจตรีหญิงดารัตยกมือไหว้อย่างไม่รีรอเอ่ยเสียงสั่นได้ปล่อยเธอคะฉันผิดไปแล้วเอ๊ะพวกกองวินี่ยังไงเรียกฉันสองคนไว้นางจรข้าถ่ายอยู่ยกทำไมกลับมาไหว้นางจรดาริกาถามหน้าตายวิชุดามือสั่นเห็นชัดเสียงก็สั่นตามด้วยฉันผิดไปแล้วคุณสองคนอภัยให้ฉันด้วยดารัตรีบถามอภัยได้ยังไงเมื่อกี้ตะและแตะคำก็นางจรสองคำก็นางจรข้าถ่ายก่อนพูดเราเป็นนายมันแต่พอพูดแล้วมันกลับเป็นนายเราผู้กองรับกรรมไปก็แล้วกันอัตราโทษดูหมิ่นซึ่งหน้าจำคุกแค่เดือนเดียวไม่แน่นะศาลอาจพิจารณาลงโทษจำรอลงอาญาก็ได้ส่วนวินัยก็โดนสอบสวนไม่เห็นต้องดิ้นรนอะไรนี่นาท่อจะยังไงฉันก็ไม่รอดได้โปรดให้อภัยฉันด้วยฉันปากเสียไม่ทันยั้งคิดถ้าอภัยให้ฉันจะจำไว้เป็นบทเรียนอย่างที่คุณว่าก่อนพูดเราเป็นนายหลังพูดมันกลับเป็นนายเราดาริการีบตัดบทก็ได้เราสองคนอภัยให้ก็แล้วกันแต่เขียนตัวโตๆใส่แผ่นกระดาษว่ากูคนปากเสียติดหน้าอกเดินรอบโรงพัก50รอบหาตั้ง50รอบไม่ตกลงก็แจ้งความทันทีร้อยตำรวจเอกหญิงวิชุดารีบบอกฉันยอมทำขอบพระคุณคุณทั้งสองขอต่อรองนิดนึงตรงคำว่ากูมันไม่สุภาพดาริกาสั่นหน้าไม่ตกลงกูคนปากเสียนั่นแหละชัดเจนดีคนจะได้รู้ทั้งเมืองไปเลยท่อผู้กองหญิงครวญออกมาใครจะร้องไห้ผู้กองวิชุดาไม่ต้องอุทธรณ์ดีกาอะไรทั้งนั้นไปจัดการตามที่ผู้หมวดดาริกาสั่งเดี๋ยวนี้เลยผู้กองปากเสียรีบหุนหันออกไปจากห้องสอบสวนพันตำรวจตรีเทพร้องผู้กำกับเอ่ยขึ้นขออนุญาตครับมีอะไรหลงเทพผมใครขอเรียนถามต่อคุณรณพบเรื่องที่ค้นหาสมบัติญี่ปุ่นครับว่ารู้ได้ยังไงว่าซ่อนอยู่ที่ไหนทำไมอยู่ได้ถึงป่านนี้70ปีเข้าไปแล้วผมก็อยากทราบเหมือนกันเชิญคุณรณพบครับรณพบนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งเพื่อเรียงคำพูดให้อยู่ในกรอบทางการญี่ปุ่นต้องการที่จะนำของทั้งหมดกลับคืนสู่ประเทศไทยเราเพราะอยู่ในประเทศของเราซึ่งมีทั้งเครื่องครุภัณฑ์และก็ทรัพย์สมบัติจึงมอบไปทางการไทยร่วมกับญี่ปุ่นดำเนินการครับผมร่วมขบวนมาด้วยเพราะพูดภาษาญี่ปุ่นได้ส่วนหมวดดาริกากับหมวดดารัตและอีกสองนายที่อยู่ฐานทำหน้าที่อารักขาทรัพย์สมบัติที่ว่าเนี่ยทหารญี่ปุ่นเอามาจากไหนครับรองเทพคนเดิมถามนอกประเทศของเราผมไม่ขอระบุชื่อเพราะจะกระทบหลายๆอย่างขอเปิดเผยเพียงแค่นี้ครับผมจะต้องกลับฐานในที่สุดการร่ำลาก็ได้เกิดขึ้นอิงเข้ามากอดรณพบ
ดาริกาได้ลารัดไว้แน่นก่อนลาจากและมีรอยยิ้มให้กันในการอำลาอาลัยพวกพี่อย่าลืมน้องอิงนะไม่ลืมหรอกเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจพวกเราจะแวะมาหาน้องอิงดาริกาบอกดารัดเสริมน้องอิงต้องขยันเรียนหนังสือหน่อยนะเพราะเรียนช้าไปหลายปีค่ะอิงจะทำตามที่พี่ดารัดบอกอิงจะไม่ลืมพี่ลนเลยที่ให้ทุกอย่างแก่อิงพี่ลนต้องมาหาอิงอีกนะแล้วจะมันมาหากับจะมันติดตามข่าวคราวของน้องอิงด้วยแล้วทั้งสองฝ่ายก็ลาจากกันตามสัจธรรมคือมีพบก็ต้องมีลาจากหรือมีพบก็ต้องมีพรากไม่มีใครจะจีรังอยู่อย่างเดิมได้บ่ายคล้อยนายธนกะและลูกทีมทั้งหมดก็มาพบกันที่จุดนัดพบใต้ผาเงิบตามที่กำหนดเวลากันไว้ก่อนหน้านั้นต่างก็แยกย้ายกันพักผ่อนตามสมทุมพุ่มไม้กลุ่มลูกหาบนั้นท่องป่าบริเวณนั้นเพื่อหาเสบียงสดเนื่องจากคาถาเรียกเนื้อเรียกปลาที่นางกระสือเท่าให้ยังขลังอยู่เช่นเดิมผู้ใหญ่โด่งกับลูกหาบทั้ง4ต่างครื้นเครงคุยกันลั่นที่ได้แก้งหม้อ1ตัวและปลาที่ลำห้วยอีกครึ่งกระชุลูกป่าทั้งหมดพร้อมใจกันทำลาบแก้งเพราะน้ำพริกลาบนั้นเตรียมกันมาทุกคนที่เหลือทำเนื้อแก้งย่างกันสนั่นป่ารวมทั้งปลาด้วยจึงเป็นเสบียงชั้นเลิศทำการแจกจ่ายให้คนทั้งหมดอย่างละเท่าๆกันส่วนรณภพกับดาริกาดารัตกลับจากส่งอิงสาวปริศนาสู่อ้อมอกบิดามารดาซึ่งก็ใจหายใจคว่ำเพราะเข้าไปนอนในสังเตเกือบ2ชั่วโมงก็กลับมาในช่วงเวลานี้ทั้ง3ต่างก็ลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดให้นายธนกะและทุกคนฟังจนหมดสิ้นผู้ใหญ่โด่งโผล่ขึ้นทันทีแบบนี้อาจารย์รณภพกับหมวดดาวหมวดดารัตก็ทำคุณบูชาโทษนี่ว่าทำไมไม่เอาผู้กำกับเจรบตกเก้าอี้ล่ะครับอาจารย์ผู้ใหญ่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรครับรณภพบอกแต่ผู้กำกับเลยย้ำนั่นใส่กุญแจมืออาจารย์มือไพร่หลังแล้วก็เตะก้านคออาจารย์2ครั้งปากแตกคอเอียงมันไม่ใช่วิสัยตำรวจชั้นผู้ใหญ่จะกระทำเลยอาจารย์ไปยอมความให้มันทำไมถ้าผมดำเนินคดีครอบครัวนี้ก็เท่ากับตกนรกต่อไปอีกหลังจากตกมา15ปีเต็มผมทำตามที่พระท่านสอนคือการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้อภัยนะผู้ใหญ่อีกอย่างนึงผมคิดเสียว่าที่ผมถูกกระทำอาจจะเป็นเพราะในอดีตชาติผมได้ทำไว้กับผู้กำกับเจรบชาตินี้ถึงได้มาเอาคืนผมคิดได้แค่นี้ก็สบายใจเป็นผมนะอาจารย์ได้เห็นดีกันละอะไรวะเอาลูกสาวไปคืนให้กับเอาเงินเอาเพชรพลอยไปให้ต่างมากมายกลับได้รับการตอบแทนเยี่ยงคนป่าคนเถื่อนหรือไม่ก็เยี่ยงสัตว์ในและช้านตัวนึงเป็นผมนะครับหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่ยอม พวกเราก็ไม่ยอมถึงไหนถึงกันครับอาจารย์โลกหาบทั้งหมดกล่าวกระหึ่มขึ้นตามผู้ใหญ่โด่งดาริการีบเอ่ยเอาละทุกอย่างลงเอ่ยด้วยดีคุณรณภพได้ตัดสินใจไปแล้วเอาคืนไม่ได้นอกจากเดินไปข้างหน้าท่านทูตคงคิดเช่นพวกเรานะคะนายธนกะรีบรับทันทีครับเทพเจ้าน้อยจะต้องปราณีแก่มนุษย์ซึ่งจะก่อให้เกิดบุญบารมีเชิญพี่นันบุญตันพูดเรื่องสำคัญต่อครับนันบุญตันรีบเอ่ยขึ้นก็เป็นข่าวดีนะครับทุกคนตัวเลขออกมาแล้วเป้าหมาย2แห่งนี้ได้เงินตอบแทนคนละ1ล้านบาทเบิกได้จากคุณโยโกะทันทีกล่องอลูมิเนียมจะได้เบาลงไปอีกโอ้ยสบายแล้วพวกเราโลกหาบเฮกันขึ้นคุณรณภพท่านทูตธนกะจะเรียกไปเจรจากันตัวต่อตัวไม่อาจเปิดเผยตัวเลขได้ร้อยเอกอภินันถามขึ้นของทั้งหมดเข้าพกเข้าห่อใครบ้างครับพี่นันทั้งหมดตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายและก็ตามข้อตกลงที่รัฐบาลทั้งสองได้ทำสัญญากันไว้ผู้กองสบายใจได้เรื่องนี้ส่วนพวกเราหรือใครๆที่ทำแบบนี้ก็ได้รางวัลไปตามระเบียบซึ่งทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็ช่วยจ่ายให้เราครึ่งหนึ่งด้วยอย่างที่เห็นและก็นอนสงบนิ่งในกล่องอลูมิเนียมอีกเยอะขอให้พวกเราตั้งใจฝันฝ่าทุกเป้าหมายก็แล้วกันวราพรรีบถามคำถามสำคัญแล้วรัฐบาลญี่ปุ่นไม่เห็นได้อะไรเลยมีแต่จ่ายกับจ่ายนะครับพี่นาน
รัฐบาลญี่ปุ่นได้ชะล้างความผิดที่ได้กระทำกับประเทศไทยสมัยสงครามโลกที่กรีทับเข้ามาพูดกันตรงๆก็คือญี่ปุ่นเยียวยาแก่ไทยเราด้วยสิ่งเหล่านี้และก็วิธีนี้ยังไงล่ะครับอ้อหลายเสียงถึงบางอ้อคืนนี้เราจะพักที่นี่ให้ทุกคนพักผ่อนกันเต็มที่รับประทานลาบเก่งกันให้อร่อยส่วนพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางสู่เป้าหมาย3ระยะทางเท่าที่คำนวณดูแล้วประมาณ20กิโลเมตรอาจใช้เวลาเดิน3วันอยู่ในเขตแม่ฮ่องสอนส่วนเป้าหมายที่4กับที่5อยู่เขตอำเภอขุนยวมติดชายแดนพม่าผมมีเท่านี้แยกย้ายกันพักผ่อนได้นายธนกะและลูกๆพร้อมเลขาส่วนตัวเรียกรณพบไปคุยด้วยที่ใต้ต้นไม้แดงซึ่งกลุ่มญี่ปุ่นใช้เป็นที่แขวนถุงดักแด้โดยไม่ให้ใครเข้าไปฟังในเรื่องสำคัญที่พูดผู้ใหญ่โด่งกับลูกหาทั้ง4หลังจากแบ่งลาบเก้งที่ขั้วแล้วให้ทุกกลุ่มส่วนพวกเขานั้นหล่อลาบเก้งสดหอมกลิ่นน้ำพริกที่ปรุงด้วยเครื่องเทศอย่างเข้มข้นเพื่อดับคาวจากนั้นลูกป่าทั้งหมดก็เรียกน้ำย่อยกันคนละครึบสองครึบแล้วใช้ข้าวเหนียวนึ่งที่รณพบซื้อมาจากในเมืองหักหน้าวอกควักเอาลาบเก่งใส่ปากเคี้ยวอย่างอร่อยอร่อยบุญทองเอ่ยกับผู้ใหญ่โดงทำไมพี่นันบุญตันกับอาจารย์รณพบไม่กินลาบเก่งดิบๆล่ะพวกเขาเป็นคนในเมืองกินไม่ดุเดือดเลือดพล่านอย่างพวกเราพูดง่ายๆเคยใครก็เคยมันจะให้มาทำอย่างเดียวกันไม่ได้หรอกเข้าใจหรือยังว่าไอ้บุญทองเข้าใจแล้วผู้ใหญ่ว่าอาจารย์เราจะลงเอยกับใครครับจันถามประเด็นนี้เป็นข้าขอหมวดดาลัดเหอะใจเย็นดีหมวดดาวห่าวไปหน่อยแต่ก็สวยทั้งคู่ว่ะผู้ใหญ่โด่งวิจารณ์พร้อมกับหัวเราะร่วนเพราะได้ดีกรีวงนี้จึงครึกครื้นเพราะกรึบกันคนละ2 3กรึบแล้วส่วนอาหารนั้นก็สุดยอดคือลาบแก้งทางเหนือเรียกลาบฟานเหนืออื่นใดลูกหาบทั้งหมดรวมทั้งผู้ใหญ่โด่งต่างชูกำปั้นราราวกับเสือติดปีกกูมีเงินล้านแล้วโว้ยกูจะปลดหนี้ปลดสินให้หมดพวกเราไม่ลืมอาจารย์รณพบนะโว้ยที่เราได้ทั้งหมดก็เพราะอาจารย์แทบทั้งนั้นเป็นอันว่ากลุ่มผู้ใหญ่โด่งกับลูกหาบฉลองเงินล้านด้วยลาบแก้งโดยก่อนหน้านั้นต่างก็กระดกเหล้าแดงผ่านลำคอร้อนชาที่กระเพาะเป็นการเรียกน้ำย่อยกันคนละครึบสองครึบสวรรค์ดำไรสำหรับพวกเขาจริงๆผู้ใหญ่โด่งนั้นไม่ลืมที่จะเอาของขาวให้กับกะดงในร่างนกเข้าแมวเช่นทุกครั้งโดยเฉพาะเลือดคลุกเนื้อแก้งสดสดทว่ากลุ่มนายตำรวจหญิงกลับเงียบงันฉลองเงินล้านกันเงียบๆดาริกากับดารัตนั้นซื้อสลัดสำเร็จรูปมาจากตัวจังหวัดหลายกล่องแล้วรับประทานกันเงียบๆเพราะต่างก็คิดถึงสาวน้อยอิงที่กลับสู่อ้อมอกพ่อแม่เป็นที่เรียบร้อยหลังจากพบชะตากรรมที่เป็นลูกหมาป่าถึง15ปีพิสมัยหันไปถามดาริกาดาวเราเป็นอิงจะทำอะไรเนี่ยนั่นน่ะสิถึงฉันได้สงสารเองและก็ไม่อยากจะเอาเรื่องกับผู้กำกับเจนล้อมเพราะหัวใจสลายมา15ปีจู่ๆลูกสาวก็โผล่ผู้กำกับเกเลยขาดสติเพราะแรงแค้นที่ลูกถูกลักพาตัวเหมือนโดนควักเอาดวงใจไปวราพรถามอีกเธอว่าคุณรณพบจะได้เท่าไหร่นะงานเนี้ยก็ไม่รู้สิแต่ก็ไม่น้อยแหละเพราะเป็นคนพบเท่ากับเป็นกุญแจทองแต่ฉันสงสารเขานะโดนคุกไปครั้งที่2แล้วยังโดนซ้อมได้รับบาดเจ็บด้วยงั้นเธอก็ไปปลอบสิวราพรดาริกาบอกวราพรยิ้มแบบล้อเลียนลองไปสิไม่เธอก็ดารัตได้ฉีกอกฉันดารัตร้อนตัวรีบปฏิเสธฉันไม่เกี่ยวนะไม่รู้ละถ้าพวกเธอไม่หึงไม่หวงแล้วก็ฉันไปปลอบจริงๆด้วยแต่มานึกดูอีกทีไม่กล้าว่ะเพราะกลัวลมเพชรหึงว่าแล้ววราพรก็หลบมุมมิยายที่ดาริกาจะผลักใสให้ไปสักเพียงใดก็ตามทว่าคนที่ใครๆกล่าวขวัญถึงเมื่อคุยกับหัวหน้าคณะเสร็จรีบปลีกตัวเร้นกายหายไปทันทีไม่มีใครรู้ว่าหายไปทางใด18 นาฬิกาเศษรณพบเหราพันธ์ค
แขวนถุงดักแด้กับกิ่งไม้มาฆ่ามองสูงจากพื้นราวๆ3เมตรแขวนในลักษณะเอ็น45องศาแล้วเขาก็เอามือก่ายหน้าครุ่นคิดเฮ้อชีวิตเราดั่งพรหมลิขิตจริงๆไม่นึกไม่คิดเลยว่าจะมาพบกับสิ่งดีๆในวันนี้แต่ก็ผ่านสิ่งเลวร้ายมามากเกือบจะตายหลายครั้งเข้าคุก2ครั้งคงจะเป็นเพราะกุศลผลบุญที่เราดูแลแม่ที่เป็นอัมพาตถึง3ปีเต็มโดยไม่จ้างใครเลยเราปรนิบัติแม่อย่างครบถ้วนกระบวนความทำให้เรามีวันนี้คือมีความรักกับสาวเจ้าที่สะสวยหน้าที่การงานดีมีอนาคตมียศมีศักดิ์ในขณะที่เราเป็นเพียงผู้ชายธรรมดายังไม่มีงานทำดีซ้ำที่บ้านยังติดจำนองตัวบ้านพังราบเป็นหน้ากลองกลับไปไม่มีที่ซุกหัวนอนอย่างแน่นอนเวลานี้เรามีเงินทองมากมายจนคิดว่าฝันไปทั้งที่เข้ากรงมีเงินแค่ 3,000 บาทแต่ก็ถูกปล้นไปหมดความคิดของหนุ่มน่านต้องสะดุดหยุดลงเมื่อเสียงเหยียบกิ่งไม้หักดังขึ้นทางด้านหลังเขาเหลียวกลับไปดูก็ต้องแปลกใจเพราะไม่ใช่ลูกหาบและไม่ใช่ใครๆในคณะตอนแรกมีเพียงคนเดียวเท่านั้นเดี๋ยวก็มีมาเพิ่มอีกหลายคนแต่ละคนมีปืนสงครามอาก้าครบมือด้วยพวกมันคืบคลานไปยังที่พักนอนของทุกคนงานเข้าอีกแล้วหรือนี่รณภพนอนนิ่งงันใช้สายตานับดูทั้งหมดคือ15คนนี่ถ้าเป็นพวกปล้นก็นับว่าจมูกไหวเป็นเลิศรณภพรอจนพวกนิรนามทั้ง15คืบคลานผ่านไปโดยที่พวกมันไม่ได้แงนมองบนกิ่งไม้งามเขาจึงรอดพ้นจากการโดนระดมยิงหรือไม่ก็ถูกจับตัวเมื่อพวกถืออาวุธทั้ง15เดินผ่านไปเขาจึงรีบเก็บถุงดักแด้แล้วก็ลงจากกิ่งต้นมาฆ่ามองสะพายเป้พร้อมลุยอีกครั้งทั้งที่เมื่อตอนกลางวันก็เข้าไปอยู่ในห้องขังนี่ไม่รู้ว่าจะเป็นฝ่ายไหนมาที่นี่ด้วยจุดประสงค์ใดกำลังมีเท่านี้หรือตามมาอีกเขาตามไปอย่างเงียบกริบแล้วก็ต้องชะงนเมื่อเสียงเออะของลูกหาบที่ดื่มกินได้ที่ฉลองเงินล้านด้วยลาบแก้งเวลานี้เงียบเสียงลงราวกับปลิดทิ้งกองไฟก็ยังมีอยู่อย่างเดิมเพราะเริ่มจะเข้าใต้เข้าไฟแล้วหนุ่มนั่นคืบคลานเข้าไปอีกแล้วก็ต้องใจระทึกเมื่อภาพเหล่านั้นประจักษ์ชัดกับสายตานั่นก็คือนับแต่นายธนากะลงมาอยู่ในสภาพนั่งลงกับพื้นขยับตัวไม่ได้ได้แต่เบิกตาโพลงทุกคนโดนอะไรกันนี่รณภพหมอบนิ่งกับต้นไม้ใหญ่เหตุการณ์เบื้องหน้านั้นห่างไปราวๆ20เมตรเป็นเหตุการณ์ที่นายธนากะกับทุกคนถูกปืนจี้ให้มานั่งรวมกันที่หน้ากองไฟพอนั่งลงแล้วกลับโดนพ่นยาใส่จนทุกคนอยู่ในท่านั่งแต่เบิกตาโพลงขยับขยื่นไม่ได้กรามแข็งพูดไม่ออกพวกมันใช้ยาอะไรวะเนี่ยพวกเราถึงได้นั่งตาเหลือกหลานกันหมดแต่ทุกคนไม่ล้มหนุ่มน่านชะงนอยู่ในใจจ้องมองด้วยใจระทึกเจ้าคนที่ท่าทางเป็นหัวหน้ากลุ่มเอ่ยขึ้นด้วยภาษาไทยอย่างชัดเจนพวกมันโดนยาสลบเส้นเอ็นกันหมดแล้วก็เช็คดูสิพวกมันอยู่กันครบไหมคนที่ชื่อก้องนำไอโฟนออกมากดภาพแรกเป็นหน้านายธนากะแล้วก็ชี้ไปที่เจ้าตัวอยู่นั่นชื่อธนากะเป็นหัวหน้าคณะลากไปไว้ทางโน้นนายธนากะถูกหิ้วปีกสองข้างลากไปนั่งทางซ้ายมือพันเอกถนัดคนโน้นลากไปพันเอกถนัดซึ่งอยู่ในสภาพเดียวกับนายธนากะคือนั่งนิ่งๆตาเบิกโพลงแล้วก็ถูกหิ้วสองปีกลากไปรวมกับนายธนากะโดยที่ไม่ล้มเช่นเดียวกันรณภพรู้ได้ทันทีว่าคนพวกนี้ไม่ธรรมดากำลังเช็คตัวบุคคลอย่างละเอียดยิบจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในไอโฟนบ่งบอกว่าเตรียมการมาอย่างดีในการทำงานคราวนี้เขายังอยู่ที่เดิมไม่ยอมขยับขยื่นเพื่อดูต่อไปว่าคนพวกนี้เป็นใครมาทำอะไรด้วยจุดประสงค์ใด10นาทีต่อมาเหยื่อทั้งหมด16คนก็ถูกเช็คจนหมดสิ้นโดยคนที่ชื่อก้องดูจากไอโฟนแล้วเทียบกับตัวจริงแล้วก้องก็โผล่ขึ้นแย่แล้วหัวหน้าไอ้รณภพหายตัวไปคนสำคัญซะด้วยถ้าจับตัวไอ้หมอนี่ไม่ได้พวกเราไม่ได้อยู่สุขแน่ข่าวบอกว่ามันมีคาถาอาคมด้วยเอายังไงดีครับมันเป็นคนที่หัวหน้าทีมใช้ความคิดนิดนึงแล้วย้อนถามคนที่ชื่อก้องข่าวบอกว่ามันมีเมีย2คนเป็นตำรวจหญิงไม่ใช่เหรอ
ช่ครับหัวหน้าชื่อดาวกับดารัตชั้นยศร้อยตำรวจตรีกล้องบอกพร้อมกับเปิดไอโฟนเลื่อนไปเรื่อยๆกระทั่งพบใบหน้าดาริกาคนนี้ชื่อดาวชื่อจริงดาริกาเป็นคนที่มันรักมากส่วนอีกคนคือคนนี้ครับชื่อดารัตมันก็รักเช่นเดียวกันโอเคหิวตัวมาทั้งสองคนนั่นแหละครับหัวหน้ากล้องพร้อมกับวายร้ายอีกสองคนตรงเข้าไปหิ้วปีกดาริกาออกมาแล้วก็กลับไปหิ้วดารัตมานั่งเคียงข้างกันโดยที่นายตำรวจหญิงทั้งสองถูกยึดปืนประจำกายที่ห้อยคอตลอดเวลาเธอทั้งสองนั้นมีประสาทรับรู้สมบูรณ์ทุกอย่างเพียงแต่กระด้างเป็นหุ่นในท่านั่งขยับขยื่นไม่ได้เท่านั้นถอดเสื้อมันทั้งสองคนออกให้เหลือเพียงยกทรงกับอันเดอร์แวร์สิ้นเสียงสั่งของวายร้ายที่เป็นหัวหน้าดาริกากับดารัตถูกล่อคราบทันทีเดียวเท่านั้นนายตำรวจหญิงก็ถูกนำมานั่งห้อยเท้าบนสันหินตรงหน้ากองไฟวายร้ายทั้งหมดถึงกับครางฮือหน้ากว่างามหุ่นก็สวยเป็นนายร้อยหญิงมิดหน้าไอ้หอกนั่นมาถึงคว้าทั้งสองคนเลยกล้องพึมพำออกมาหัวหน้าวายร้ายรีบป้องปากไปทางราวป่ารณภพแกอยู่แถวนี้แน่นอนกูนับ1ถึง5ถ้ายังไม่ออกกูจะให้คนของกูถลอกเสื้อกางเกง2คนออกให้หมดและให้ข่มขืนต่อหน้าพวกมึงแล้วก็พวกกูนี่แหละ1 2 3 4 5หัวหน้าวายร้ายนับถึง5ก็ยังไม่มีร่องรอยของรณภพแต่อย่างใดกล้องรีบเข้ามาหาหัวหน้าท่านอย่าเพิ่งนับนะครับไอ้รณภพอาจไม่ได้อยู่แถวนี้จะให้ข้าทำยังไงวะกล้องผมขอเวลาเดี๋ยวกล้องเดินไปตรงหน้าดาริกาแล้วจัดการฉีดยาแก้ให้อย่างรวดเร็วที่ต้นแขนพอเห็นว่าดาริกาเริ่มเคลื่อนไหวได้จึงตั้งคำถามทันทีรณภพหายไปไหนดาริกาสั่นหน้าฉันไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไงคนเป็นผัวเมียกันฉันไม่ได้เป็นเมียใครพวกคุณทำแบบนี้ต้องการอะไรอย่ารู้เลยนะรู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะจะตายกันอยู่แล้วขณะนั้นหนึ่งในทีมงานซึ่งร่วมกันค้นข้าวของทั้งหมดได้กระหืดกระหอบมาหาหัวหน้าของมันด้วยซุ้มเสียงตื่นเต้นท่านประหลัดพวกเราค้นตามเป้ต่างๆพบเงินเป้ละล้านกว่าบาทผมว่าได้แค่นี้เรารีบถอยแล้วก็เก็บพวกมันตามแผนเถอะครับส่วนกล่องอลูมิเนียมเปิดไม่ได้คิดว่าเป็นแค่ของใช้ดาริการู้ทันทีว่าหัวหน้าวายร้ายกลุ่มนี้เป็นปลัดแต่จะเป็นปลัดอบต.หรือปลัดอำเภอปลัดจังหวัดไม่อาจจะทราบได้ปลัดหัวหน้าวายร้ายรีบบอกเอ็งไม่เห็นเหรอเราไม่ได้ตัวไอ้รณภพหรือยังจบงานไม่ได้ล็อกเราจะไม่ให้ใครรอดแม้แต่คนเดียวตามแผนงั้นผมจะพาพวกเราออกล่าก็รีบไปเร็วๆถ้าเจอจัดการเลยครับท่านปลัดมันคนนั้นทำตามที่พูดรีบพาพรรคพวก5คนปืนอาก้าครบมือออกตามล่ารณภพในทันทีร้อยตำรวจตรีหญิงดาริกาประติดประต่อเหตุการณ์ออกว่าพวกมันใช้ยาชนิดร้ายแรงพ่นใส่หน้าทุกคนจนร่างกายเป็นอัมพาตจากนั้นก็ค้นเอาทรัพย์สินจนหมดแล้วฆ่าทุกคนตายเกลี้ยงแล้วก็ล่าถอยแต่เหตุการณ์ไม่เป็นไปตามแผนเพราะรณภพไม่ได้อยู่ในที่แห่งนี้แผนของพวกมันจึงเป๋ไปทันทีแต่เราจะต้องรู้ให้ได้ว่าเป็นพวกไหนมีนายใหญ่เป็นปลัดแล้วนี่รณภพจะเอาอย่างไรหัวหน้ามันนับถึง5ก็ไม่ยอมโผล่จะปล่อยให้เรากับดารัตถูกพวกมันถลกกางเกงแล้วทำไม่ดีไม่ร้ายอย่างนั้นเหรอมันใช้ยาฉีดคลายยาชาแก่เราเพื่อสอบถามแค่นี้กล้องพบพยายามซุบซิบปรึกษากับปลัดพันทวีหัวหน้าทีมปล้นแต่ก็ตกลงกันไม่ได้กระทั่ง5คนที่ออกค้นหารณภพกลับมาแล้วก็รายงานเสียงโรค้นหายังไงก็ไม่เจอครับท่านปลัดผมคิดว่ามันคงไปไกลจากที่นี่ก่อนหน้าเรามาแล้วบ้างั้นเราทำไมสะดุดจนได้วะทั้งที่เตรียมการอย่างดิบดีงั้นปิดบัญชีไว้ก่อนเถอะท่านปลัดเพราะเราได้เงินเยอะตามแผนส่วนไอ้รณภพค่อยออกตามล่าภายหลังหรือไม่ก็จ้างมือปืนตามเก็บก็สิ้นเรื่องกล้องเสนออย่างเฉียบขาดเอางั้นเหรอครับปลัดกล้องให้จัดการรับรองในที่สุดงั้นข้าอย่าให้เหลือแล้วก็เก็บเงินกับของมีค่าหนีไปให้เร็วที่สุดด้วยหัวหน้าชุดปล้นสั่งการลั่นนานบุญตันพยายามจนสุดความสามารถในการเค้นคิดไร้บทคาถามหาเวทกำบังตนที่รณภพได้มาจากนางกระสือเท่าแล้วมอบให้จ
จนในที่สุดเขาก็ร่ายพระเวทเอาชนะยาชามหาวายร้ายได้เขาสลัดร่างกายที่ชาไปทั่วร่างแล้วเดินเป็นวิ่งสลับกันไปรอบๆคนทั้งหมดที่นั่งตัวแข็งทื่อกันอยู่โดยที่พวกปล้นไม่ทันมองเห็นและบอกกับดาริกาอย่างรวดเร็วในสิ้นวินาทีที่เสียงปืนนัดแรกของพวกมันจะดังขึ้นดาวหนีไปเร็วรณภพรออยู่ไม่ต้องรอให้เตือนซ้ำสองดาริกาเพ่นเอ้าออกไปฆ่ามันปลัดหัวหน้าพวกปล้นสั่งการลั่นกระสุนอาก้าไล่หลังนายตำรวจหญิงซึ่งวิ่งป่าราบและก็หายไปในราวป่าเมื่ออากาศขมุกขมัวมัวซัวเข้าใต้เข้าไฟเมื่อพ้นรัศมีกระสุนของพวกปล้นแล้วนายตำรวจหญิงซึ่งอยู่ในชุดเกือบเปลือยยังดีที่มีอันเดอร์แวร์กับราเสียปกปิดร่างบนและพวกมันยังไม่ทันที่จะถลอกออกนานบุญตันสลัดหลุดจากยาชาไร้คาถากำบังตนให้เธอวิ่งมาสมทบกับเขาคนนั้นจากนั้นค่อยกลับไปกอบกู้สถานการณ์เธอยืนหันรีหันขวางตะวันนั้นลับเหลี่ยมดอยไปแล้วแต่ยังเหลือแสงลำสุดท้ายสาดส่องต้องร่างงามหาที่ติมิได้นั้นจนในที่สุดเธอทนเปล่าเปลี่ยวคนเดียวไม่ไหวจึงตะโกนก้องป่าคนบ้ามาหาฉันทีสิหนาวนะกลัวด้วยผ้าผ่อนก็ไม่ได้นุ่งเงียบนายคนสองเมียออกมาซะดีๆฉันกลัวนะเงียบอีกรณภพมาหาฉันเร็วๆฉันกลัวฉันไม่ว่านายสองเมียเมียเดียวก็ได้แต่ยังไม่ได้แต่งเอา้า